สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในแคมป์น้องเบคอนนะครับผมตอนนี้น้องๆเนี่ยเขาเตรียมไปแข่ง ABL ใช่เตรียมแข่ง ABL แล้วก็ขอเก็บบรรยากาศนิดนึงมาเยี่ยมชมเออมาเยี่ยมพระสงฆ์ผมบอกไปก่อนเลยนะว่าอันนี้คือครั้งแรกของเราเลยนะที่จะได้มาที่นี่ใช่อันนี้คือเราย้ายแคมป์ครับเราย้ายแคมป์คือระบบของน้องเบคอนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คอนเทนต์เราจะไม่ค่อยมายุ่งเกี่ยวกับการซ้อมสักเท่าไหร่มันจะแบ่งชัดเจนไม่งั้นมันแบบว่ากวนสมาธิเวลาซ้อมใช่แต่นี่ก็ถือว่ากวนอยู่นะขอนิดนึงจะไม่ให้ส่งผลกระทบนะครับเพราะว่าเขาเข่งมากผมไม่อยากเราสองคนไม่อยากโดนด่าเบรคเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศข้างในไปทัวร์บ้านซะหน่อยพอแล้วซ้อมเป็นไงบ้างคือกลับมาซ้อมเมื่อไหร่เพิ่งกลับมาเริ่มซ้อมอ่ะเดือนนี้ก็แบบว่ายังไม่เร่งเครื่องมากเพราะยังไกลทัวร์อยู่ไม่เร่งเครื่องนี้วันนึงกี่ชั่วโมงมันก็ซ้อมเยอะแหละแต่ว่าเรื่องของความยังไม่ได้เน้นมากใช่ไหมปกติแล้วพวกเราเจอปัญหาที่แบบไม่ค่อยมีทีมซ้อมถ้าซ้อมไวไปอ่ะคนอื่นเขายังไม่ซ้อมกันไงแม่แต่ว่าทุกวันนี้มันต้องถามก่อนว่าระบบมันอัปเกรดไปเยอะแล้วคือการซ้อมตรงวันก็เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติก็มีทีมซ้อมปกติมันน่าจะเป็นเพราะอันนี้ว่าอำนาจต่อรองด้วยคือถ้าเราเป็นทีมแชมป์อย่างเงี้ยคนจะอยากซ้อมกับเราเยอะเขาจะยอมปรับตารางตามเราอ๋อก็คือถ้าอยากซ้อมกับแชมป์มันก็ต้องซ้อมเวลาเราใช่แล้วเราแบบตารางเราซ้อมเวลานี้ไงเขาก็จะปรับ6โมงเช้าเงี้ยสมมุติแชมป์ซ้อม6โมงเช้าไม่เราไม่ต้องไม่น่าได้แชมป์ถ้าเรา6โมงเช้าง่วงแต่คุณเดินจะปรับเวลาตามไม่ได้อย่างซ้อมไม่มึงซ้อมก่อนนอนหรอ6โมงเช้าต้องกันหรอไอ้ก่อนไปดูน้องซ้อมเดี๋ยวกูไปขโมยของกินในตู้เย็นดีกว่าจัดไปไม่มีเผื่อคือไม่มีเผื่อเลยเอ้าเอาด้วยอ่ะเอาไม่มีตังค์ซื้อไอ้เหี้ย
มันจะสบายสบายที่นี่สบายหลังซ้อมแล้วอันนี้น้องๆพักเบรกแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ถามดูดิระหว่างที่ตอนนี้เราเพิ่งกลับมาซ้อมใช่ไหมเราหยุดไปกี่วันก่อนที่กลับมาซ้อมเนี่ยก่อนที่หลังไล่แชมป์ใช่ไหมครับก็หยุดไปประมาณเกือบเดือนเลยประมาณตีไปเดือนนึงตีไปเดือนนึงหูหยุดยาวไปเดือนนึงเหมือนไม่ซ้อมเลยเหรอใช่ไม่ซ้อมไม่กี่ฝีมือตกปะเมื่อกี้เหรอโอ้โหเก่งกว่าเดิมอีกใช่หรอฝั่งนู้นอ่ะไม่ได้เก่งกว่าเดิมถ้างั้นฝั่งนู้นไม่มีทางเก่งกว่าเดิมแล้วน่ะไม่ได้ซ้อมนานเลยพี่แล้ว30วันนี้ได้กลับไปแบบระหว่างวันหยุดเนี่ยได้ซ้อมมา30วันไม่แรงเลยเหรอก็มีบ้างมีบ้างมีไปเที่ยวไหนปะพักผ่อนทะเลอะไรเงี้ยก็มีนะมีครับก็มีเที่ยวบ้างไปเที่ยวบ้างใช่ครับตามภาษาวัยรุ่นไงเราเป็นวัยรุ่นอยู่แล้ววัยรุ่นมีตังค์ด้วยประเด็นมีตังค์พอเที่ยวมีตังค์พอใช้แล้วเราถือว่ามีตังค์ไอ้พี่ถามได้ป่ะแบบ30วันเที่ยวกี่วันอยู่บ้านกี่วัน 100% เนี่ยเดือนนึงเนี่ย 100% ก็ประมาณตีไปสักเอา 60% คือออกนอกบ้านประมาณเกือบ20วันอยู่บ้านแค่10กว่าวันใช่ครับแล้วก็อาจจะมีไปทำธุระด้วยไงนอกบ้านถือว่าเที่ยวพักผ่อนนะไปใช้ชีวิตทำธุระเสร็จปุ๊บก็ค่อยไปเที่ยวต่อ60เลยเหรอและ 40% อยู่บ้านทำอะไรก็สตรีมเล่นเกมกับพี่ชายมันเก็บกดไงเราอยู่แต่แคมป์ไม่ได้ไปไม่ได้ปลดปล่อยอะไรเลยต้องไปหาปลดปล่อยความเครียดปลดปล่อยน้ำน้ำลายออกไปพูดไปพูดโอเคโอเคไปดีกว่าตรงนี้ก่อนอ่ะตัวนี้นี่สำคัญหยุดเดือนนึงฝีมือดรอปบ้างไหมหยุดเดือนนึงไม่ดรอปครับเพราะว่าตอนหยุดเล่นอยู่ใช่หรออันนี้คือขุมพลังความเก่งใช่ครับเพราะว่ามีหยุดเดือนนึงทําทําไมหยุดเดือนนึงไปไหนกลับบ้านกลับบ้านใช่ไม่มีคอมครับยังไม่มีคอมอีกเหรอไม่มีคอมตังค์มึงเยอะมากเลยนะลืมซื้อลืมซื้ออยู่บ้านเล่นเกมอะไรอาวีมีแต่เกมมือถือมันไม่ได้เล่นนาวีนะเนี่ยอยู่นี่มันไม่ได้เล่นนาวีแต่อยู่บ้านมันจะเล่นนาวีได้ไง YouTube อ๋อดู YouTubeคืออยู่บ้านน้องมากี้อยู่บ้านไม่มีคอมก็เลยแม่งเล่นแต่ RV ก็ดูซีรีส์อยู่บ้านไปทำอะไรบ้างอยู่บ้านมันหยุดตอนอยู่บ้านทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวบ้างที่สำคัญมีบ้าง30วันก็ไปกินข้าวข้าวกับครอบครัวเลี้ยงปะเลี้ยงพ่อแม่เหรอเลี้ยงอาหารที่ดีที่สุดที่พาไปเลี้ยง30วันข้าวอาหารตามสั่งไงอร่อยดีเราอยู่แบบติดดินไงเข้าใจคนเรามันติดดินมีทุกคนแต่มันจะต้องแบบเขาเรียกว่าไงวะวันพิเศษวันพิเศษเหรออันนี้ติดดินไอ้เฮ้ยเกือบดีแล้วสัตว์เอ้ยมันเกือบมาดีแล้วไม่ใช่มีเมื่อกี้เขาขยันซ้อมดิ้นตลอดไม่ต้องตัดไปเลยตัดเลยล้อเล่นไม่จริงเอวีอยู่ไหมแล้วติดจริงไหมอ่ะดินนะดินนะดินถ้าคิดว่าอยากจะไปเที่ยวพี่ถามคนหนึ่งสูบวันหยุดอยากจะชวนไปเที่ยวอยากจะชวนเพื่อนไปเที่ยวอยากชวนใครไปชวนเพื่อนไปเที่ยวในแคมป์อ่ะคนหนึ่งเราอยากไปเที่ยวทะเลว่ะขอชวนได้หนึ่งคนเอาต่อยอีกแล้วกันต่อยอีกนี่แหละครับคือความบาดหมางครั้งแรกของเบคอนเข้าใจพี่เข้าใจแล้วเหงาอ่ะเดี๋ยวน้องต่อยอีกก็ยังอยู่บ้านกับเราวะอยู่กับผมยังคุยด้วยไม่ก็ไปคุยด้วยมันมึนใส่เราก็อย่างไรก็ยังอยู่กับเราไม่อยู่อันนี้กลางคืนไปไหนไม่รู้โอเคเราไปถามคนอื่นดีกว่านั่งชิวๆเฮ้ยมันหยุดไปไหนมันหยุดไปไหนมาอยู่แคมป์ครับอยู่แคมป์ใช่เปล่าใช่แล้วบอกที่ต้องบอกว่าอยู่แคมป์เพราะว่าเดี๋ยวมันจะทับใช่ไหมเขาบอกว่าแบบเวลาสาวนั้นมาบอกไปไม่ได้ต้องอยู่แคมป์เขาไม่ให้ไปไหนแต่จริงไปกับสาวอีกคนอยู่ใช่ไหมโหสเต็ปพี่มอนเลยปะเนี่ยเดี๋ยวสเต็ปเดียวพี่มอนเลยปะเนี่ยชิบหายแล้วโป๊ะซึ่งกูโดนเล่นเองได้ไงเนี่ยหยุดนะหยุดกี่สัปดาห์นะนั่นแหละรวมแบบหลังแข่งเสร็จ79ก็ดีนะไม่ได้แข่งไปแล้วไอ้เหี้ย79สัปดาห์ไอ้เหี้ยเล่นอาวีเป็นอยู่บ้างไม่น่าไม่น่าดีละวันนี้ซ้อมเป็นไงบ้างวันนี้คืออันนี้คือกลับมาซ้อมได้กี่วันอ่ะ2สัปดาห์2สัปดาห์ไงพอเนี่ยพอเข้าเรื่องซ้อมมันพูดเรื่องจริงนึกว่า2ปีแต่ซ้อมแบบว่าอ๋อวันละเกมก็ดีนะก็เหมือนกินเงินเดือนฟรีเลยซ้อมมาแล้วว่ะพี่แบทได้ยินหน้าโอเคแล้วมันแข่งเมื่อไหร่ไอพีเอลป่ะคือถามสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้เอาสิ้นเดือนหน้าอ๋อมันก็มีเวลาอยู่นี่หว่าตอนนี้ก็เหมือนเอาชิวๆป่ะชิว
คิวเอ็นเซแพ้คิวเอ็นเซมันคือยังไงพูดให้พี่เข้าใจหน่อยอธิบายหน่อยก็ซื้อไปเลยซื้อไปเลยแล้วตอนนี้ก็คือก่อนขึ้นรถกลับบ้านเลยไม่ซื้อทะเลแถวนั้นด้วยเลยต้องกลับบ้านด้วยเลยก็คือตอนนี้ซื้อแพ้ตรงนั้นไว้ให้แบบว่าให้คนแบบไปใช้บริการถูกไหมถือว่าดีนะเป็นก้าวที่ดีที่แบบว่าโอเคโอเคก้าวที่ดีก็คือก้าวไกลเอาดีๆน้องมันคือที่ไหนพูดไปโฆษณาขายร้านให้รู้ว่าร้านนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วมีคนไปเยอะขนาดไหนแล้วมันอยู่จังหวัดอะไรแล้วมีใครไปบ้างแล้วราคาเท่าไหร่โหพี่ปูไปใหญ่ขนาดนี้ละพูดไปเลยปิดกิจการนะครับแพรับอยู่จังหวัดอุดรธานีอำเภอสร้างคอมตำบลสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีครับผมเลขไปรษณีย์41260ครับแพรมีทั้งหมด10ลำคนไปเดือนละครั้งครับสามารถไปเจอคิมเซนได้ที่นั่นไหมเจอได้ครับผมปีละครั้งวันที่25ธันวาคมเฮ้ยทำไมต้องเป็น25ธันวาคมนึกว่ามีวันพิเศษอ่ะวันเกิดจะกลับไปตรงนู้นตรงนี้ไม่มีแต่คือเจอได้วันนั้นเจอได้ครับอ๋อถูก5ธันวาคมโอ้โหไอ้สัตว์ผิดไปไกลเลยตอนนี้เราอยู่กับม่อนพีเป็นไงบ้างวันหยุดไปไหนมาบ้างเอาวันหยุดที่แบบว่าหลังพักแข่งอ่ะหยุดมาแบบปีกว่าไปไหนบ้างก็หยุดอยู่แคมป์ก็อยู่แคมป์จริงๆอยู่แคมป์จริงๆไม่ได้ไปไหนเลยใครอยู่แคมป์บ้างคืออยู่กันหมดไหมคนเดียวกินเป็นเดียวเดียวฉันแล้วไม่ชอบนับคนนะส่วนผมเนี่ยชอบคุณนะผู้พี่หนุ่มสมบูรณ์ดีครับมาไม่รู้ว่ามีฉลามมาเป็นตัวเลยก็คืออยู่แต่แคมป์เลยใครอยู่แคมป์บ้างใครอยู่แคมป์บ้างของคนเดียวมีวันนึงแบบ 3-4-5 วันอาทิตย์นึงมั้งของคนเดียวอยู่คนเดียวแล้วเป็นไงพร้อมไหมสำหรับ APL ที่เราจะไปแข่ง APL ใช่ไหม APL ใช่ไหมพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแข่งตบปากโอเคเตรียมใจหยุด30วันคืออยู่แต่แคมป์ทุกวันเลยหรือว่าไปไหนบ้างไปคลินิกไงเป็นประจำอยู่แล้วไปคลินิกประจำรักษาหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ดีดีไอ้วะพี่บอกเดี๋ยวครับชื่ออะไรอ่ะแย่ไปแล้วใครชวนมามีพาเราเฮ้ยเอาคนตรงนี้น้องฟ้าที่ไหนฟ้าแดงอ่ะฟ้าแดงเดินไปไม่ได้ฟ้าแดงน้องฟ้าแดงเหรอฟ้าแดงมาเลยที่ต้องขี่นะครับฮอนนะฮอนเลิศฮอนกูดป่ะพี่ฟ้าแดงไหมว่าต้องฟ้าเขียว thank you ฟ้าแต่ไม่ใช่คนนั้นนะครับแค่เป็นไรต้นไอ้ยังไรเท่ไม่ใช่มีน้ำขอไข่มาไหมมาดิถ้าขอของสโลขายของขายของเลยขายของอะไรมาดิพี่ต้อมาดิเฮ้ยรอเรียบเป็นต้มรอเรียบเป็นต้มเลยไม่ยังไงดูทุกคนเล่นได้หรอวะตึงตึงอ่ะเฮ้ยเย่เฮ้ยช่วยกูก่อนไปก่อนจ้าเฮ้ยเชฟคนตาบอดไอ้เหี้ยโอ้ยเอาไอ้สายเลือดกูเหลือ10เฟรมกูตายเถอะกูมาจากไหนเนี่ยดูเนี่ยไหนแค่มาโดนอะไรแกมันอะไรเนี่ยตอนเนี้ยมันจะแบกไอ้เหี้ยมันเก็บตังค์แบกอะไรอ่ะทำไมอ่ะไอ้มันตาเลี้ยวมาอยู่ไอ้ยาตังกันหมดเอาเนี่ยเอาอุ้ยขวานขาจังหมอลาอุลเลยลาอุลรวบตึงหยัดมาหนึ่งของมั้งหนีปะล่ะตอนนี้เดินแล้วไงอ่ะเฮ้ยลาวุ้นเฮ้ยลาวุ้นไอ้เหี้ยตายหมดดิรออะไรอ่ะจบไอ้แค่ไม่เหนื่อยหลังแกจัดลาวุ้นอยู่หลังแกเลยเดี๋ยวเราเข้ามาเป็นคำถามจริงจังสักนิดนึงจริงจังนะมีสาระจริงจังเป็นคำถามเกี่ยวกับ APL นะครับผมที่กำลังแกนการแข่งขันที่จะมาถึงนี้นะครับคำถามแรกนะครับปีนี้แต่ละประเทศเนี่ยมีใครน่ากลัวบ้างมีประเทศไหนน่ากลัวบ้างก็ไต้หวันกับเวียดนามเหมือนเดิมครับก็ยังคงเป็นไต้หวันกับเวียดนามทีมไหนน่ากลัวไต้หวันเวียดนามก็
ถ้าไต้หวันก็โบว์แฟตบูครับถ้าเป็นหนังก็มีแค่ VG Gaming กับ SGP 1ตัวตึงเนี่ยเราจัดท็อป4ดีกว่าผมว่าเอางี้ท็อป4ในรายการนี้นับเราด้วยนะท็อป4ในรายการนี้นับเราด้วยแฟตบูโบแล้วก็ MOP ก็เป็นแฟตบูโบแล้ว MOP แล้วก็เราเรียงไหมอันนี้เรียงไหมอาจจะใช่เข้าเธอจะอาจจะอ่ะของมาเกียนับเราด้วยใช่ไหมก็เหลือ3ทีมใช่นับเราด้วยเอาของตัวเองนะมีโบมอบ SGP แล้วกัน SGP เราด้วยไงก็ยังมีเราอยู่โอเคยังมีเราอยู่ก็3ทีมมีเราก็ถึงคำถามที่จริงจังที่สุดแล้วอันจริงจังนะจริงจังนะคิดให้ดีก่อนตอบอยากพาผู้เล่นคนไหนไปแฮงเอาท์ด้วยผู้เล่นเหรอหนึ่งคนหนึ่งคนเดียวเขาด้วยต่างประเทศเหรอใครก็ได้เอาต่างประเทศดีกว่าต่างประเทศก็เขามาเยี่ยมไทยไงเขามาแข่งที่ไทยไงใช่บิกาตำแหน่งไหนประเทศไหนออฟเลนทีมโบว์ทำไมอ่ะก็คุยกับมันอยู่คนเดียวในต่างประเทศอ๋อจะได้สนิทคนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอยู่คุณเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหมือนกันแต่พอเข้าใจอยู่อ๋อโอเคแต่ว่าน้องใครดีเอาทีลินกันนะทีลินตำแหน่งไหนประเทศไหนป่าโบป่าของโบใช่ว่าทีมโบเนี่ยควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเราป่ามดูเลื้อนเนี่ยของดูเลื้อนเนี่ยปรับทัศนคติแม่งซะหน่อยชอบเป็นเลื้อนชอบเป็นเลื้อนเด็กเป็นเกียนโอเคพอแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเซตมาเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยเป็นคำถามจริงจังคืออยากรู้ว่า5ตำแหน่งเราเนี่ยมิดเลนซัพพอร์ตแครี่ออฟป่าพี่อยากจะรู้ท็อปคนเดียวนะตำแหน่งท็อป5ตำแหน่งของแต่ละคนสมมุติพี่พูดว่าออฟเลนเป็นกระพูดชื่อมาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บใน APL สำหรับใครที่แบบน่าจับตามองออฟเลนบนสุดก่อนออฟเลนก่อนเจ๋งสุดอะไรครับหนึ่งชื่อเอาเลยครับหนึ่งชื่อคิมก่อนก็ได้มากี้ได้แล้วมากี้เหรอเพราะว่านานาชาติชอบแอคอะเขาเล่นเขาเล่นได้ดีมากี้แต่มากี้เขาประเด็นจริงแหละไม่คือออฟเลนคนอื่นไม่มีใครที่มีสอแววเท่ามากี้แล้วไงถึงแม้ว่ามากี้จะเล่นไปดีแต่คนอื่นก็ไม่ได้มีดีเท่าเช่นนี้หรอใช่ก็เลยต้องเลือกมากี้ดีทุกอย่างคาวายช่วยมองคาวายกดดันนะคาวายนี่ไงที่แบบไปเที่ยวทะเลอะไรนั่นคาวายคาวายคาวายทีมไหนม็อบครับไล่ลงมาจังเกิลจังเกิลใน APL ของน้องทีมไลเบิร์นไลเบิร์นมีผลไม่มีผลสาวเยอะสาวเยอะความเก่งเฮ้ยคุณรับความเก่งไหมรับก็สาวเยอะโอ้โหหวานก็ได้ไปทั้งนั้นแหละยังบอกแค่นี้ยังไม่ชี้มือหวานเลยอ่ะวนมาหาผมได้ไงเนี่ยไรเบิร์นไรเบิร์นชอบชอบเฮ้ยเอาความจริงดิเอาความเก่งเขาได้รู้เอาความเก่งที่เราคิดวิเคราะห์อ่ะความเก่งก็เอามันทีอยู่แล้วแต่มันทีแต่ละคนที่น่าจับตามองไงไรเบิร์นอ่ะแต่มันทีคิดว่าใครครับตัวเองกับไรเบิร์นคิดว่าใครเก่งมันไรเบิร์นครับไรเบิร์นเหรอหวานละอ๋อถ้าอากาศอ่ะต้องแปดสูงเลยไอ้กาข้างบ้านหรือเปล่าไม่ใช่พี่นู่นอ่ะเป็นทีมจากไอ้นี่ว่าทีมจากเวียดนามเอาไต้หวันไม่ถูกสักอันเลยข้อมูลไม่ถูกสักอันเลยบุ๊กต่อเมดเลยถ้างั้นต่อเมดเลยเมดที่แบบว่าสุดละสุดในทัวร์นี้โตเลือกก่อนนะขอโหวตเลยกันนะน้องคิมก็ได้คิมเซแต่ว่าถ้าน่าจับตามองนะน่าจับตามองแล้วก็เอาความหล่อบวกไปด้วยไม่เอาความหล่อเดี๋ยวมึงที่เอาตอบมึงอีกอย่างรู้ได้ไงอ่ะก็ถ้าจับตามองซีไม่ได้มันยังคัดอยู่นี่เอามันคัดอยู่เฮ้ยแล้วพวกมันใจไงพวกกูก็ไม่รู้ด้วยว่าใครมาบ้างไงที่มาจาก HKA ซีจาก HKA ใช่ม่อนอะม่อนใครเมย์ปัตตาไลแคมโซโซท็อปแรงก์อันดับหนึ่งเป็นเมย์ตอนนี้ใน APL ก็มาอย่างเดียวกินเซมเมย์ครับเมย์จับตามองใครเป็นพิเศษเอาเป็นเจนเจ๋อแล้วเจนเจ๋อรู้จักเจนเจ๋อเก่งแครี่เลียงเลยแครี่ถ้าพูดถึงแครี่แล้วจริงๆมันมีคนนึงที่แบบว่าอะไรวะเก่งหล่อเท่กูบอกว่าหล่อเท่ไม่เอาเอาเก่งจะฉลาดมีอยู่คนนึงเด่นๆโดดๆมาเลยคิมเซนเลือกมาคนนึงอะอามอนก่อนนะอามอนเอาเลยอามอน
หวานแคลรี่ไม่มีคู่แข่งเก่งๆเหรอมีเก่งครับแล้วมีหล่อกว่าด้วยเอ้ยกูบอกว่าความหล่อไม่เอาเลยบอกความเก่งไงโอเคโอเคหมูหวานครับหมูหวานหมูหวานตอบใครของผมอะครับถ้าตอบตัวเองได้ตอบไปแล้วอ่ะแบบไม่ตอบเองไม่ตอบ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 ไม่ตอ
มาจากคอเย้ต่อเร็วเออพี่เอ๊ยอย่ามัวแต่มองไปลองเนี่ยสั่งอะไรกูหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายคือเนี่ยมันเขาจะมาแข่งกันที่ไทยอยากพาผู้เล่นคนไหนไปแฮงเอาท์บ้างกับจานเลสจานเลสผมคือจานเลสอาจารย์เลสถ้ามันมี1คนที่จะพาไปแฮงเอาท์ครับฟงเถาครับฟงเถาทีมอ่ะเป็นจนเจ๋อแล้วชอบแบบชอบแบบชวนกินข้าวอะไรเงี้ยอยากกินอาหารไทยพาเขาไปกินเนาะข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็พาไปแฮงเอาท์ด้วยใช่เป็นครบสูตรใช่ๆพาแฮงเอาท์ที่ไหนที่ไหนที่ไม่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนเออส่วนใหญ่ไปแฮงเอาท์ที่ไหนอะไรวะไอ้เนี่ยครับไอ้แข้งหน้าเลยครับมารู้จักทั้งที่นะเหมือนมีคนรู้จักทั้งที่เลยที่นี้เองอ่ะนะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้อะไรหรือเปล่านะครับผมแต่ผมไม่ได้ไม่รู้คุณอาจจะได้ก็ได้แต่ผมไม่ได้ปล่อยน้องซ้อมดีกว่าแล้วก็ยิ้มไม่ปล่อยน้องซ้อมปล่อยผมไปพักดีกว่าอืมไปไหนพักเดี๋ยวมึงไปนั่งเล่นเจนเจิ่งหรืออะไรของมึงนะเดี๋ยวให้ไม่กลัวเวลาซ้อมของน้องนะครับสวัสดีครับไปลืมโทรมาด้วยนะเต้าน้องทางทางพี่ที่ไปทำแบบนี้เป็นไงบ้างมอสโหน้องซ้อมกันเอาจริงคือจากที่คุยมาตอนแรกคือบอกว่าอันนี้ยังไม่ใช่ช่วงเอาจริงมากใช่เพราะเขาเรียกว่าวอร์มปกติแล้วเราจะพูดแบบอุ้ยอวดทุกคนแต่ไม่อย่างวันพีของจริงเล่นเล่นจริงจังได้หมดแล้วแต่น้องก็ซ้อมหนักมากเช้ากลางวันเย็นหลับหลับไม่เก็บไปสิสามวันสิหลับกันไม่นึกอ๋อน้องซ้อมหนักจริงเดี๋ยวน้องๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มพักกันแล้วก็เดี๋ยวจะรอซ้อมรอบดึกแต่วันนี้เรามีคอนเทนต์พิเศษ
มาให้น้องๆกันด้วยเดี๋ยวไปรอดูกันนะครับว่าคอนเทนต์พิเศษของเราเนี่ยคืออะไรแต่เรา2คนเนี่ยขอตัวไปพักผ่อนก่อนพักผ่อนเดี๋ยวกลัวน้องทั้งวันแล้วไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ของหนักนะน้องหนักหนักเกินเย้ต่อเลยเออพี่อย่ามัวแต่มองแน่ไปร้อง